ุณไม่เปิดเว็บไซต์เองเด็กที่เป็นกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยครับต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ทุกคนเพราะว่าผมมีความสามารถหนึ่งอย่างเพื่อนผมมีความสามารถหนึ่งอย่างอาจารย์คนอื่นก็มีความสามารถหนึ่งอย่างเพราะว่าตอนนี้มันจะมีอาจารย์ที่แบบดาวค้างฟ้าเช่นอาจารย์ดุอาจารย์เจียหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมตอนนี้ขาดดาวดวงใหม่และพวกนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยโฟกัสคนไทยเนี่ยจะเลือกสุดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสุดยอดทุกอันกำลังจะรวมอยู่ในคลิป for cable ครับอาจารย์ผมบอกเลยนะครับอาจารย์ครับน้องๆที่มาร่วมเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าตัวเงินเป็นหลักอย่างเดียวนะครับอาจารย์เนื่องจากใจที่ให้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทีมนี้ผมเลยมั่นใจว่าทำไมเขาถึงไม่ลงมือไปสร้างเองเพราะว่าหนึ่งคือศักยภาพที่ผมมีอยู่ศักยภาพที่เขาจะสร้างเว็บไซต์ให้ได้แบบนี้เนี่ย ไม่ได้สองคือศักยภาพที่ผมมีอยู่ในการทำให้แบรนด์นี้มันดังขึ้นมาเนี่ยได้สัมภาษณ์นิตยสารได้ลงหนังสือพิมพ์ได้ออกรายการเวลาผมเปิดตัวจริงจังเนี่ยเขาทำไม่ได้นี่แหละคือจุดรวมที่เราเอาจุดเด่นของแต่ละคนมารวมกันเรียกได้ว่าแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปแต่ถ้ามารวมกันแล้วล่ะก็ไปได้สวยอย่างแน่นอนปัญหาใหญ่สำหรับคุณเนี่ยนะก็คือแบรนด์ใหญ่เนี่ยจะลงมาทำได้ชั่วข้ามคืนครับไม่ได้ยากอะไรประเด็นแรกรายได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนกับที่เขาได้อยู่ตอนนี้ถ้าเขาจะลงมาเล่นแสดงว่าไอ้ทรัพย์สินที่เขามีอยู่ตึกอาคารที่เขาเช่าอยู่หรือที่ลงทุนไปในตามพื้นที่ต่างๆนั่นเป็นศูนย์เลยนะครับไม่ใช่คือเปิดเพิ่มช่องทางไงเพิ่มช่องทางเดี๋ยวนักเรียนก็จะเรียนแบบนี้แหละครับเซกเมนต์นึงไงผมเชื่อช่องทางนี้เนื่องจากถูกกว่าด้วยไม่ต้องเดินทางด้วยตัวอย่างนะอีโคคาร์ครับนิสสันทำสุดท้ายโตโยต้าฮอนด้าลงมาทำอีโคคาร์ไหมคืออย่างเราต้องบอกค่ะว่าเราโฟกัสกับอาจารย์โฟกัสนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถ้าเขาแตกลายออกมาเนี่ยเขาอาจจะหลุดโฟกัสของเขาได้แต่เราเนี่ยไม่ได้มีฐานเหมือนที่อาจารย์ท่านดังๆเขามีกันอยู่ดังนั้นเราบอกเลยว่าเราโฟกัสด้านออนไลน์อย่างเต็มตัวค่ะเราจะเดินทุกสู่คำถามคือเขาจะเข้ามาในตลาดที่เขาไม่เคยเข้าไหมซึ่งมันอาจจะโอเวอร์แลปอาจารย์เชื่อไหมครับว่าถ้าเขาคิดอย่างนี้เขาเข้ามานานแล้วครับเพราะว่าฐานเดิมเขาใหญ่มากไม่แน่ผมถามว่าทำไมประเด็นที่สองผมมีครับผมมีประเด็นที่สองทำไมโตโยต้าไม่ทำอีโคคาร์ผมไม่รู้ครับนะทำไมเมื่อเวลานิสสันทำโตโยต้าทำฮอนด้าทำมิตซูทำคือจริงๆต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าเรายินดีให้คนเป็น follower เพราะเราคือ leader ค่ะคือเราเป็นผู้นำทางการตลาดด้านออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆคู่แข่งอะค่ะเกิดการแข่งขันแน่นอนครับคู่แข่งมาไม่ยากครับผมก็อยู่ในนั้นใช่ครับใช่ครับโอเคคู่แข่งมาไม่ยากแต่คุณเนี่ยตอบอยู่แต่อย่างเดียวว่าเขาไม่มาอันนี้ไม่ใช่โอเคผมมาที่ตลาดตรงนี้เป็นเจ้าแรกแล้วผมทำให้การศึกษามันกระเพื่อมอยู่ตอนนี้คำถามคือมีแผนจะทำอย่างไรข้อหนึ่งนะคะอันนี้ร้อนใช่ยังออกตลาดแบบเต็มรูปแบบนะครับเพิ่งออกไปกี่วันแล้วคะออกมาตอนกลางเดือนมิถุนายนครับงั้นทามมิ่งเนี่ยสมมุติว่าคู่แข่งเจ้าใหญ่สมมุตินะเงินทุนเขามองเห็นโอกาสซึ่งเขาไม่เคยมองเห็นตรงนี้มาก่อนและเห็นของเราก่อนแล้วก็ไปปิ๊งของเขางั้นคำถามที่คำตอบที่บอกว่าเราเป็นลีดเดอร์เรายังไม่เป็นนะเพราะเราเพิ่งร้อนโอ้โหจัดหนักทุกคนเลยครับแม้แต่นางฟ้าก็ไม่เว้นว่าจะเป็นผู้นำได้ยังไงเพราะมันยังไม่ประสบความสำเร็จเลยเพิ่งออกนะคะความเสี่ยงมันมีนะความเสี่ยงมีสมมติว่าภายใน3เดือนข้างหน้าคุณมีลูกค้าประมาณสักตอนนี้กะจะ50ล้านเนี่ยจะเอาลูกค้ากี่คนบอกว่าเมมเบอร์ของเราฐานแรกเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนคนแน่นอนค่ะแต่เอมสุดท้ายที่จะได้50ล้านเนี่ยต้องกี่คนแค่หมื่นคนที่ดู 10% เท่านั้นที่จะดูในแต่ละวิชาได้เป็นเงินเท่าไหร่แต่ละวิชา699หรือ700บาทเนี่ยเป็นเท่าไหร่7ล้านครับวิชาละวิชาละแล้วผมมีทั้งหมด7วิชาครับผมตีว่า49ล้านก็แปลว่า10,000คนถึงกับ10,000คน10,000คนเขาถึงเป้าเลยเราใช้ทุนไปเท่าไหร่ในการทำเพื่อเตรียมตัวทำอันนี้ครับไม่ต่ำกว่า10ล้านครับไม่ต่ำกว่า10ล้านครับเยอะไปมั้ยเนี่ยถามแทนกรรมการเลย10ล้านที่ลงทุนไปถือว่าเยอะเนี่ยหนักกว่าทางเรื่องค่าอะไรฮะค่าทีมโปรดักชันที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์สอนสดๆกับไวท์บอร์ดจะไม่เป็นแบบนี้เลยครับมันจะแห้งๆนะครับมันสามารถมีภาพที่เป็นสีสันมีภาพเคลื่อนไหวหรือมีเทคนิคต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วจะดึงดูดความสนใจเขาได้ TJ มีกี่คน TJ ตอนนี้มี15คนครับสไตล์เดียวกันหมดมั้ยไม่ครับแต่ละวิชามี 2-3 คนนะฮะแล้วก็เลือกแล้วแต่เด็กที่
เมื่อกี้อย่างเห็นคณิตศาสตร์นะครับก็จะมาจากสูตรรัดอย่างเดียวอันนี้คือฟรีคอนเทนต์ของเรานะฮะเราก็ให้เต็มที่เราบอกว่าถ้าเขาดูแล้วเขาไม่รู้สึกว่าคุณสอนดีหรือคุณมีเทคนิครัดเขาไม่ไปดูหรอกที่จะต้องเสียตังค์แต่ว่าที่ต้องเสียตังค์เนี่ยมันจะมีเนื้อหามีการทำโจทย์ที่อย่างยากอย่างง่ายผสมผสานกันแต่ฟรีคอนเทนต์เนี่ยผมบอกว่านำเสนอในโจทย์ที่จะทำให้เขารู้พื้นฐานแล้วก็ทำโจทย์ง่ายๆได้มี IQ ยังอยู่ไหมคะมี IQ ยังอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่ามี IQ เราจับเซกเมนต์ของประถมกับมอต้นเป็นหลักครับอันนี้เรามาจับมอปลายที่เรารู้สึกว่าเราเป็นจุดอ่อนอยู่เราก็เลยย้ายจากโรงเรียนเนี่ยขึ้นมาเป็นออนไลน์ครับเอาละครับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่จะโต10เท่าไปเป็น50ล้านบาทกับการเดิมพันด้วยกลยุทธ์เพียงข้อเดียวในการสร้างกวดวิชาออนไลน์นั้นคุณบ๊อบนัทธีจะตีแตกได้หรือไม่และนี่ก็คือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่มาเชียร์ในวันนี้จริงๆครับจะแตกไม่แตกเดี๋ยวรู้กันครับที่สำคัญถ้าหากว่าผู้ปกครองมีบุตรหลานแล้วต้องการเรียนสถาบันกวดวิชาก็ถือว่าสำคัญนะฮะส่วนใหญ่ทั้งหมดนี่คือใครครับมีทั้งทีม TJ ของเรานะครับที่เป็นครูสอนแล้วก็มีทีมงานที่ทำทั้งเว็บทำทั้งโปรดักชันของเราด้วยครับและที่อุ้มอยู่นี่แหละฮะอันนี้ทีมกองเชียร์ครับทีมกองเชียร์เดี๋ยวมีให้กำลังใจนิดนึงได้ไหมฮะได้ฮะได้ฮะให้กำลังใจแบบป้าหน่อยค่ะSay very well. Hands out. We are a team. We are a team. We are a team. Yay! Oh ho! Wow! แม่พลังรวมครอบครัวเลยมีใครที่เป็นญาติโยมพิเศษไหมฮะมีคุณแม่ครับคุณแม่เอานี่คุณแม่นะคุณแม่คุณพ่อละฮะคุณพ่อละฮะโอ้คุณต้องไปขึ้นมาเหรอคุณพ่อเป็นกำลังใจข้างหลังค่ะแล้วข้างแม่นั่นใครครับนี่ทีมงานค่ะประเด็นอะไรเนี่ยถามไม่เฉยนะถามไม่เฉยเอาแล้วนะฮะเราจะเริ่มจากคุณท่ากุ้งนะฮะเชิญเลยครับถ้าเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้สังคมหรือว่าทำให้สิ่งแวดล้อมมันแย่นะฮะเด็กสมัยนี้ก็ถ้าตั้งใจเรียนก็ดีก็สรุปแล้วสำหรับตัวผมเองนะครับธุรกิจนี้ปากว่าคงจะให้คำตอบใช่ไหมฮะเนี่ยคงตอบเลยฮะโอ้คุณให้แตกหรือไม่แตกครับพี่บ๊อบอย่าโกรธกันนะครับอุ้ยผมให้แตกครับผมแตกนะครับประเด็นของคุณพ่ออะไรพ่ออะไรหลายเท้าเลยครับยืนตรงนี้ฮะจากนี้เข้าสู่โลกแห่งความจริงนะฮะกรรมการ3ท่านนะฮะได้ตรวจกันวันนี้ก็ตรวจกันอย่างเข้มๆนะครับเริ่มอย่างไรดีเหมียวนะเอาซอฟหน่อยซอฟหน่อยนะฮะเชิญเลยครับท่านแรกครับเชิญครับคอนเซปต์ของการทำมี IQ เอาทีรันนะมี IQ พี่เหมียวว่าโอเคนะคะความตั้งใจดีที่เห็นชัดมากคือความตั้งใจอยากให้เด็กๆเนี่ยได้อะไรมากกว่าวิชาความรู้เป็นความตั้งใจและเจตนาที่ดีมากเราคิดว่ามี IQ อยู่ได้นะคะแต่ว่าเราคิดว่าจะต้องจับต้องให้ได้มากกว่านี้กีฬาสีอาจจะไม่จำเป็น เรื่องของออนไลน์ Click for Clever เห็นด้วยกับอาจารย์ธัญวัฒน์ว่าชื่อยาวไปนิดนึงการทำแบรนดิ้งการทำชื่อให้คนจำได้ไม่ต้องถูกไวยากรณ์ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้คนสั้นหน่อยนะคะต้องสั้นหน่อยการทำออนไลน์ก็คิดว่าโอเคนะคะแต่พี่เหมียวมองต่างจากบ๊อบนิดนึงคือเรามองว่าน้องๆต่างจังหวัดอ่ะน่าจะช่วยเขาได้เยอะกว่ากรุงเทพด้วยข้อจำกัดของต่างจังหวัดน่ะเขาน่าจะสนใจติวเตอร์ออนไลน์อันเนี้ยมากกว่าเด็กในกรุงเทพแล้วก็ถ้าจะทำเรื่องคืนอะไรให้สังคมอะค่ะ700บาทสำหรับเด็กที่อยากเรียนมากแล้วอยู่โรงเรียนที่ห่วยแต่ไม่มีตังค์จะซื้อพี่อยากคิดว่าน่าจะทำเป็นเหมือนกับทุนนะคะน่าจะจัดให้เลยโดยเฉพาะเด็กที่อยากเรียนแต่ไม่มีตังค์ค่ะการทำมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นของออนไลน์ก็โอเคนะคะแต่อยากให้แยกให้ออกว่าถ้าเราจะทำธุรกิจที่มันยั่งยืน sustainable อ่ะการช่วยเหลือได้แต่เราต้องโฟกัสในธุรกิจที่เราทำเหมือนกันนะคะหมื่นคนเนี่ยอยากให้พิจารณาให้ลึกกว่านี้นิดนึงว่าจะเอามาจากไหนแล้วอย่าคิดว่าง่ายเวลาทำธุรกิจเนี่ยคิดว่ายากไว้ก่อนนะคะมันเรื่องความเสี่ยงอ่ะดูไว้เยอะๆ worst case scenario เนี่ยเราเป็นยังไงแล้วจากนั้นไปยังไงก็ดีแต่เราอย่าไปคิดว่า
หมื่นหนึ่งเพศคัสเตอร์เมอร์คือลูกค้าจ่ายเงินจะง่ายไม่ง่ายนะจบครับเอานะครับนี่คือคะแนนแรกเสียงแรกแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกครับโอเคนะครับมาแล้วฮะมาแล้วนะฮะประเด็นหลักกิจเส้นใต้ของเหมียวอยู่ตรงไหนบ้างไหมครับแต่ว่าเขาไปได้ถึงแม้จะดูความเสี่ยงน้อยไปหน่อยแต่เหมียวคิดว่าก็เป็นการเตือนกันในนี้ว่าออกไปดูมากเถอะแต่โนยแนวแล้วเหมียวคิดว่าได้เอาละฮะมาละเสียงแรกได้แล้วเรียบร้อยเสียงต่อไปเพื่อความสนุกสนานและความมันรู้กันไปเลยอาจารย์ธัญวัฒน์จะเป็นผู้ที่จะให้ความเห็นแล้วถ้าเกิดแตกแปลว่าผ่านเลยจัดหนักมาตลอดทั้งคืนขาโหดจะให้แตกหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงคลินิก SME เพิ่งเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองมาไม่กี่ปีนะครับแล้วก็สนใจบริการลีสซิ่งเครื่องจักรมาใช้ในบริษัทของผมเองแต่ในอนาคตเนี่ยไม่มั่นใจว่าเครื่องจักรที่สั่งเข้ามาเนี่ยมันจะล้าสมัยไปหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือว่าจะเช่าแบบลีสซิ่งครับก็เลยอยากทราบว่าจะมีบริการไหนที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้หรือเปล่าครับสำหรับบริการลีสซิ่งเครื่องจักรนะครับผู้ขอเช่าไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถยื่นขอใช้บริการลีสซิ่งได้โดยที่ควรจะเปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีส่วนระยะเวลาในการทำลีสซิ่งอยู่ระหว่าง3ปีถึง5ปีโดยชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนครับ